บทบรรณาธิการสินเชื่อลดหนี้ประเด็นร้อนรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีนโยบายเร่งรัดแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้นอกระบบโดยให้กระทรวงมหาดไทยเปิดลงทะเบียนไปแล้วทั่วประเทศพร้อมสั่งการให้ธนาคารออมสินหาแนวทางช่วยเหลือลดภาระการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจึงสอดรับกับบทบาทธนาคารเพื่อสังคมโดยตอบสนองนโยบายดังกล่าวผ่านมาตรการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมรับรีไฟแนนซ์หนี้เดิมช่วยลดภาระลูกหนี้4กลุ่มได้แก่ลูกหนี้บัตรเครดิตลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และลูกหนี้สินเชื่อบ้านโดยเปิดให้ยื่นขอกู้ได้ทุกสาขาตั้งแต่วันที่23เมษายนถึงวันที่31กรกฎาคม2567โดยรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตผ่อนชำระระยะยาวช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 16% ต่อปีลงเหลือ 8.99% ต่อปีวงเงินกู้ไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาทไม่ต้องมีหลักประกันรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเมื่อรวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมประมาณ 25% ต่อปีลงเหลือเพียง 15% ต่อปีวงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาทไม่ต้องมีหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีมาตรการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและลูกหนี้ส่วนบุคคลเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสูงและเก็บเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วยนอกจากนี้ยังรับรีไฟแนนซ์แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ต้องการปลดหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่กู้ไปเพื่อลงทุนประกอบอาชีพซึ่งเมื่อรวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 33% ต่อปีลงเหลือ 18%ต่อปีวงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน8ปีโดยธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันการกู้รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการกู้เงินเพื่อถ่ายถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นวงเงินกู้ 1-5 ล้านบาทซึ่งเมื่อผ่อนชำระจะลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่ประมาณ 6-7% ต่อปีลงเหลือ 1.95-2.95% ทั้ง4มาตรการตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระการชำระหนี้หรือผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้วแต่ประสงค์ผ่อนชำระเงินงวดเท่าเดิมก็จะสามารถตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยลดลงทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้นจึงน่าสนับสนุนบุ๋มปนัดดาข่าวแทบสุดคนมักง่ายเผาอ้อยไฟลามทำสวนปาล์มวอด50ไร่บันเทิงบุ๋มปนัดดาข่าวแทบสุดปัญหาฝุ่นควันพิษหรือฝุ่น PM2.5 ที่เป็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศอยู่ในขณะนี้ทางภาครัฐและผู้นำชุมชนต่างออกมารณรงค์ป้องกันไฟป่าและประชาสัมพันธ์หยุดเผาอ้อยกันทั่วหน้าแต่ก็ยังมีมือดีดื้อรั้นและมักง่ายแอบทำกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีประธานองค์กรทำดีได้โพสต์ข้อความเสียใจหนักหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันจากการกระทำที่มักง่ายของคนส่วนน้อยในสังคมที่เผาอ้อยจนไฟลามมายังสวนปาล์มสร้างความเสียหายอย่างมากมีข้อความว่าเข่าแทบสุดค่ะสวนปาล์มที่ปลูกไว้โดนความเห็นแก่ตัวของคน
ผาไร่อ้อยที่อยู่ติดกันแล้วลามมายังส่วนของเราไม่ไปเกือบ50ไร่หมดแรงเลยค่ะกว่าจะปลูกพัฒนาที่ดินกว่าจะโตมาสูญเสียเพราะความมักง่ายของคนแบบนี้พูดไม่ออกเลยค่ะเศรษฐาเตรียมบินไปแม่สอดหลังประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามผลกระทบสถานการณ์เมียนมาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมบินไปแม่สอดหลังประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามผลกระทบสถานการณ์เมียนมาแผนเผชิญเหตุเศรษฐกิจชายแดนเมื่อวันที่21เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายหลังเกิดปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเบื้องต้นในวันที่23เมษายนภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์อำเภอแม่สอดโดยเวลา14นาฬิกานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2บน 0.6 ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดเพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเรื่องสถานการณ์ทั่วไปการปฏิบัติจากฝ่ายไทยและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาสภาพเศรษฐกิจและการค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตากรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดเพื่อพบไปเยี่ยมประชาชนชาวไทยรวมทั้งศึกษาสภาพภูมิสังคมการค้าตามแนวชายแดนบริเวณตลาดริมเมยก่อนจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในเวลา17นาฬิกาของวันเดียวกันสองเลขทะเบียนหลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเล่านาทีชีวิตไร้บาดแผลสองเลขทะเบียนหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเล่านาทีชีวิตไร้บาดแผลเผยเป็นเหตุการณ์ที่หนักสุดเป็นครั้งที่2วันที่21เมษายน67จากกรณีเพจดังแชร์ภาพรถเก๋งสีบรอนประสบอุบัติเหตุหงายท้องอยู่บนถนนโดยปรากฏภาพพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมอยู่ในเหตุการณ์และดูสภาพรถรวมถึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่ช่วยอยู่ในเหตุการณ์ให้นำร่างของหลานชายออกจากรถโดยระบุว่ารถยนต์ของหลวงพี่น้ำฝนประสบอุบัติเหตุพังยับแต่หลวงพี่น้ำฝนไม่เป็นอันตรายแถมยังไม่มีบาดแผลใดๆในร่างกายซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับศิษยานุศิษย์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลา15นาฬิกา30นาทีเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวหลวงพี่น้ำฝนเผยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากนั่งรถยนต์ไปกับหลานชายและเจ้าหน้าที่ของวัดไผ่ล้อมเพื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกย่านปิ่นเกล้าหลังจากพบแพทย์เสร็จสิ้นก็เดินทางกลับวัดเพื่อเตรียมประกอบกิจนิมนต์ต่างๆที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อมาถึงจุดลงสะพานเพื่อที่จะเข้าวัดไผ่ล้อมระยะทางไม่เกิน3กิโลเมตรขณะนั่งอยู่ด้านหน้าเห็นว่ารถได้โยกตัวเข้าไปพุ่งชนช่วงท้ายของรถที่จอดรอกรับรถอยู่จากนั้นรถกระแทกอย่างแรงและพลิกคว่ำทันทีจนแน่นิ่งขณะนั้นอาตมายังมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปมองหลานชายซึ่งเป็นคนขับรถกระทั่งผ่านไปประมาณ5นาทีหลานชายจึงฟื้นและส่งเสียงร้องครางจากความเจ็บปวดจึงได้แน่ใจว่าเขายังรู้สึกตัวและมุดออกมาจากหน้าต่างฝั่งคนนั่งได้เริ่มมีประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ได้เริ่มเข้ามาช่วยดูจึงได้มานั่งพักอยู่ริมทางเท้า
ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลจากโรงพยาบาลนครปฐมเข้ามาจอดเทียบข้างรถและช่วยกันงัดร่างหลานชายออกมาอย่างปลอดภัยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งที่สองของชีวิตโดยครั้งแรกเกิดเมื่ออายุ25ปีซึ่งเป็นวัยเบญจเพสตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูเดินทางไปที่จอพิจิตรเพื่อจะนำของไปแจกโดยก่อนเดินทางไปได้บอกมาว่าให้ไปไหว้พระราหูซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ก็ไปไหว้ตามที่ท่านได้บอกไว้จนกระทั่งเมื่อไปถึงจังหวัดพิจิตรรถที่นั่งไปแจกของได้ประสบอุบัติเหตุใหญ่โชคดีที่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาถึงครั้งนี้ก็เป็นอุบัติเหตุครั้งที่สองซึ่งถือว่าไม่มีการได้รับบาดเจ็บอะไรแอบแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่มาตรงกับช่วงวัยของหลานชายที่อายุ25ปีเข้าสู่วัยเบญจเพสในปีนี้หลวงพี่น้ำฝนกล่าวอีกว่าหลังจากมีกระแสในโซเชียลสอบถามกันว่ามีของดีอะไรหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทําให้ทุกคนในรถปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสอาตมาไม่อยากจะให้มองเป็นเรื่องนั้นแต่อยากจะให้มองว่านี่คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ซึ่งหากจะให้คิดตามแนวคิดของอาตมาว่าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพราะได้ใช้คำว่าสติในการดำเนินชีวิตโดยช่วงที่เกิดเหตุก็เห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อมองว่าหลานปลอดภัยก็ได้คลานออกมาจากรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกคนที่ไปด้วยก็เมื่อตรวจสอบแล้วว่าร่างกายทุกคนอยู่ในช่วงที่ไม่หมดสติหรือมีบาดแผลชะกันก็โล่งใจแต่ก็ขอเตือนญาติโยมสำหรับเรื่องนี้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้เราอย่าประมาทโดยเฉพาะบนท้องถนนก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีด้วยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวต่อว่าหลังจากที่รถประสบอุบัติเหตุและมีโซเชียลได้มีการแชร์ข่าวออกไปอย่างหนาหูตั้งแต่เมื่อวานมีหลายคนเข้ามาสอบถามว่าอาตมาติดวัตถุมงคลอะไรลูกศิษย์ติดวัตถุมงคลอะไรซึ่งในส่วนของอาตมาก็พบเพียงภาพอัฐิของโยมแม่ที่ติดตัวไว้แล้วก็นึกถึงบารมีของหลวงพ่อภูตลอดเวลามีอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่คิดว่าช่วยให้รอดมาได้จากอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นอานิสงส์ของความตั้งใจในการทำความดีให้ยึดเหนี่ยวเอาความดีเป็นที่ตั้งก็จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้ก็คิดได้เพียงเท่านี้ขณะที่เจ้าหน้าที่วัดซึ่งได้เดินทางขึ้นรถไปด้วยบอกว่าตนเดินทางไปเพื่อช่วยเดินเอกสารและประสานงานกับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยของหลานชายหลวงพี่น้ำฝนโดยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุช่วงนั้นหลังจากนี้เราดำเนินชีวิตตื่นแต่เช้าตี 5 ครึ่งชวน FC สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจนถึง6 โมงเช้าแล้วก็ฟังพระอาจารย์วะต่อหลังจากนั้นเราก็ไปใช้ชีวิตเพราะเราตื่นเช้าเวลาเราเหลือเยอะดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษายนเป็นดาวแห่งโอกาสโชคลาภถ้าจะมูทั้งทีถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เขามีวิชาตำราจริงๆตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานให้ดีขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขอให้เจอชีวิตที่ดีคู่ที่ดีโอกาสที่ดีไม่ต้องเสี่ยงตุยอย่างผมนะครับ